กับสายฝนชีช้าง weeklyสวัสดีค่ะพบกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weeklyต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเรามาในรูปแบบใหม่นะคะเพราะนับแต่นี้ไปค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weeklyจะเป็นการพาไปขยี้ดารานักแสดงเบื้องหลังกองละครฉากต่างๆไปขยี้สิ่งที่น่าสนใจเรียกว่า exclusive มากๆเลยนะคะและวันนี้ค่ะเราประเดิมเทปแรกกันด้วยการไปเปิดกระเป๋าไปขยี้สาวแพทริเซียค่ะจากละครเกมรักทรยศนะคะว่าในการทำงานของแม่ลูกอ่อนอย่างเธอในแต่ละวันพกอะไรกันไปบ้างอุ้ยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแพทแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่แพทริเซียต้องบอกก่อนชมก่อนเลยนี่คือโฉมหน้าของคนที่เพิ่งคลอดลูกมาไม่ถึง3เดือนหุ่นเหินหน้าเน้อก็คือแบบว่าเป๊ะมากสู้ค่ะต้องการงานและเลยต้องอยากรู้เลยว่าเวลากลับมาทำงานเนี่ยอุปกรณ์สำหรับคุณแม่ลูกอ่อนเวลามาทำงานเนี่ยมีอะไรบ้างขอดูหน่อยได้ไหมคะจริงๆวันนี้น้อยมากนี่ก็คือยังแบบว่ายิ่งใหญ่สุดๆนี่คือที่บอกว่าน้อยเทียบกับตัวแพทก็คือสองเท่าคือตอนนี้ปกติเราจะมีแค่อุปกรณ์ของเราอย่างเช่นแบบเครื่องสำอางมาเติมหน้านู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ของน้องซึ่งก็คืออุปกรณ์ปั๊มนมค่ะถ้าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเอาระบายน้ำนมออกแล้วก็เก็บไว้ให้น้องฉะนั้นอุปกรณ์เวลามาทำงานของเราก็คือจะเพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นกระเป๋าแบบว่าใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะมาเปิดกระเป๋ากันดูค่ะตู้เย็นพกพาค่ะเราต้องแช่น้ำนมก็ในนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ากระเป๋าเก็บความเย็นใช่ค่ะกระเป๋าเก็บความเย็นก็จะมีพวกคูลแพคพวกน้ำแข็งนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าน้ำนมอุ่นมันก็จะเสียเย็นๆอันนี้คุณผู้ชมอันนี้เย็นนี่ก็คือน้ำนมเราก็จะมีแบบพวกขวดเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ใส่หน้าที่แม่ก็คือต้องปั๊มนมในแต่ละวันถูกต้องคือถ้าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยมันก็เหมือนทดแทนสิ่งที่เราที่น้องเข้าเต้าไงคะเราก็เลยต้องเอาออกในแต่ละมื้อที่เขาทานอย่างแรกคือตู้เย็นพกพาให้ตู้เย็นพกพานะคะถุงเก็บความเย็นเครื่องปั๊มนมก็จะเป็นไซส์เล็กไซส์ขนาดพกพาจริงๆแล้วปกติมันใหญ่มากนะที่อยู่บ้านจะเป็นเครื่องแบบใช่เคยเห็นเครื่องใหญ่ๆแล้วก็เสียงก็ดังอืดอันนี้ก็ดังอันนี้ก็อืดแต่อย่างน้อยมันก็ไม่หนักแล้วเราก็พกพาสะดวกสบายอะค่ะอันนี้ก็เป็นฝาครอบนะคะไม่รู้มันไม่สวยเลยอะแต่ว่ามันสะดวกสบายค่ะเราก็คือแค่สอดเข้าไปในเสื้อแล้วก็ล็อกกับอันนี้ตืดแล้วก็ดูดน้ำนมเลยปกติมีความถี่ในการแบบปั๊มต้องปั๊มทุกกี่โมงอะไรยังไงไหมคะจริงๆจะทุก3ชั่วโมงเลยค่ะใช่แต่ตอนนี้เริ่มตั้งแต่เข้าเดือนที่2แพทก็รอบตี3แพทตัดออกแล้วค่ะแพทขอนอนเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นมาอีกที6โมงเช้าเพราะมันเหนื่อยมากแล้วรู้สึกแบบไม่ไหวอ่ะกับการตื่นรอบตี3แต่ว่าถ้าไม่ปั๊มก็คือก็จะเป็นน้องเข้าเต้าน้องเข้าเต้าค่ะเขาบอกว่าให้ปั๊มต่อด้วยหลังจากนั้นอีกประมาณ10นาทีมันจะช่วยทำให้ปริมาณน้ำนมเราคงที่เอลิซากินเยอะไหมคะกินเยอะกินเก่งแล้วนางเป็นฟิลแบบเหมือนเพลินอ่ะเวลาเข้าเต้านางจะชอบเหมือนดูดเล่นก็ดูดไปเรื่อยๆแบบอารมณ์ดีจากกระเป๋าเครื่องสำอางใหญ่ๆของดาราสาวเวลาต้องออกมาทำงานก็เป็นแบบใหญ่ๆเลยนะคือปกติจะเป็นเครื่องกระเป๋าเครื่องสำอางใหญ่ไหมก็จะเป็นแบบกระเป๋าสะพายเล็กๆที่เราแค่ใส่ของจุกจิกค่ะแต่ในนี้ก็รู้เลยว่าเมื่อเช้ารีบก็เลยยัดของจำเป็นเท่านั้นใส่ซิปล็อกนะคะก็จะมีพวกลิปติกน้ำหอมน้ำน้ำหอมแบบพกพาใช่น้ำหอมพกพามีกระจกเล็กๆนะคะเวลาเติมหน้าลูกอมยาหยอดตาคอนแทคเลนส์อะไรที่แบบจำเป็นในวันทำงานเท่านั้นค่ะง่ายๆคือจากกระเป๋าใหญ่ๆเหลือแค่นี้ค่ะแค่นี้มีลิปมีอะไรอย่างงี้เนาะก็มีอะไรแล้วแล้วก็มีวิตามินซีค่ะวิตามินซีกับแม็กกันนาแค่นี้ไม่มีอะไรเลยจบคืออุปกรณ์ของคุณแม่เหลือเท่านี้เพราะว่ารีบค่ะเมื่อเช้าคือแบบเฮ้ยจะสายแล้วก็เลยยัดคือปกติถ้ามีเวลาจะพิถีพิถันแล้วก็เตรียมให้มันสวยงามกว่านี้นิดนึงอันนี้แหละชีวิตจริงชีวิตจริงก็มีแค่นี้นี่คือบอกว่าไม่ได้บอกน้องพัดว่าเดี๋ยวเราจะมาขอเปิดกระเป๋าคุณแม่อะไรอย่างนี้ก่อนเลยนะคะคือบอกว่าไหนๆขอมาแบบมาทำงานขอเปิดกระเป๋าคุณแม่ดูหน่อยว่าสิแม่ลูกอ่อนเวลาเขามาทำงานเขาต้องพกอะไรยังไงบ้างแต่จริงของเราอ่ะกลายเป็นน้อยมากตอนนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องปั๊มนมแล้วก็ขวดนมน้องแค่นั้นแหละแบรนด์นมแบรนด์เนมนี่ลืมไปเลยไหมคะ
ทิ้งไม่มันแต่มันไม่จำเป็นใบเล็กๆอะไรอย่างนี้แต่ก่อนแบบสะพายสวยๆอะไรโอ้มันไม่จำเป็นแล้วอ่ะคือเราเอาสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นมาทำงานตอนนี้ก็คือเวลาช้อปปิ้งของเด็กทั้งนั้นของเด็กเยอะมากแม่เลยเด็กเข้าใจเลยทำไมมันแบบขายดิบขายดีเพราะว่าคนมีลูกเยอะแล้วแบบมันมีอะไรจุกจิกเยอะค่ะให้เด็กน้อยอันนู้นก็น่ารักใช่น่ารักหมดช่วงนี้อินกับอะไรที่ซื้อของให้ลูกคะช่วงนี้อินกับอะไรคะอาจจะเป็นหนังสือมั้งตอนนี้แบบคือแรกๆอ่ะเด็กเขาจะมองเห็นได้ไม่ไกลแล้วก็ภาพเขาจะมัวๆเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเด็กออกเกาะเกิดมาแบบตาเขามองไม่เห็นอ่ะคือมันจะเป็นแบบเบลอๆโฟกัสไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยตอนแรกคุณหมอก็ให้มองแค่แบบภาพขาวดำแล้วตอนนี้ล่าสุดที่ไปเจอคุณบอกว่าเฮ้ยน้องแบบสายตาแบบชัดมากคือเขาบอกเด็กกินนมแม่จะพัฒนาการเร็วก็จะเห็นได้ชัดแล้วก็เร็วกว่าอาจจะแบบถ้ากินนมผงล้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหมอบอกว่าตอนนี้เริ่มซื้อหนังสือภาพสดใสสีๆให้น้องอ่านแล้วตอนนี้กระดำสั่งค่ะก็คือตอนนี้ก็คือออนไลน์มารัวๆใช่เพราะไม่ได้มีเวลาแบบออกไปเดินห้างไปเดินเลือกก็เลยอ่านสั่งแล้วก็จะได้เริ่มอ่านหนังสือให้น้องฟังอันนี้เรื่องอนิทานเขาเริ่มตอบสนองกับเสียงอะไรอย่างนี้เขาชอบฟังเพลงมากเวลาเปิดโมบายค่ะเปิดเพลงเขาแบบแอะแล้วก็เต้นอ๋อชอบโมบายอีกอย่างหนึ่งเนาะที่แบบกระตุ้นการมองเห็นเขาเนาะชอบมากตอนนี้กี่เดือนแล้วต้องบอกก่อนตอนนี้2เดือนค่ะก็คือกำลังจะครบ10สัปดาห์จะครบ10สัปดาห์แล้วสัปดาห์ก็2เดือนครึ่งเนาะก็คอเริ่มแข็งแล้วค่ะเริ่มแบบเวลาอุ้มเขาก็จะแบบเฮ้ยพังหักคอเองพยายามหันซ้ายหันขวาชอบหัวเราะชอบยิ้มรู้เรื่องนะแบบบางทีเวลาเขาอ้อนเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรปากทำปากคว่ำแบบอ้อแบบไม่พอใจเริ่มสื่อสารในแบบของเขาค่ะเริ่มมีการขยับนงขยับหน้าอะไรได้หลายแบบเยอะเยอะเลยเยอะเลยแต่ว่ายังแบบเหมือนหนักแก้มอ่ะเวลาเขาพยายามพลิกหรืออะไรเงี้ยมันยังหนักอ่ะแล้วเวลาคุณแม่ออกมาทำงานแบ่งเวลายังไงเนี่ยออกมาแป๊บนึงเนี้ยคิดถึงแล้วนะเป็นห่วงคิดถึงค่ะแต่เราก็สบายใจเรามีคนแบบมีพี่เลี้ยงที่เราไว้ใจ มีอะไรเราก็โทรถามหรือก็ไม่ค่อยห่วงเห็นว่าเลี้ยงง่ายแล้วแต่วันนะแล้วแต่วันนะบางวันคือที่ง่ายก็คือง่ายเลยแต่บางวันที่ไม่ง่ายคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งบ้านเพราะว่าอยู่ก็ตื่นแล้วก็โวยวายยังมีช่วงนั้นที่เป็นอยู่บ้างก็เมื่อวานซืน 2-3 คืนติดก็คือตีหนึ่งถึงตีสามไม่ยอมนอนตื่นแต่ถ้าเวลาออกไปไหนด้วยกันนี่ออกไปข้างนอกด้วยกันบ้างแล้วใช่ไหมคะไปเคยลองแล้วค่ะใช่ครั้งสองครั้งอุปกรณ์เด็กอาจจะเยอะอุปกรณ์แม่เอาจริงไม่มีอะไรเลยขอแค่แบบมือถือเอาจริงบางทีไม่เอาไปด้วยซ้ำนะถ้าไม่มาทำงานไม่ได้จำเป็นต้องมาเติมหน้าหรืออะไรก็คือแค่พกมือถือแล้วที่เหลือก็คือกระเป๋าเด็กมีต้องมีผ้าอ้อมไว้เปลี่ยนต้องมีชุดไว้เปลี่ยนเผื่อแล้วคือเขาเรียกอะไรจุกหลอกขวดนมคือของเด็กมันเยอะมากรถเข็นก็คือไปเลยเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มีความสุขละกันค่ะในความเหนื่อยนี้เรามีความสุขมันเป็นอีกโลกนึงเลยบอกไม่ถูกคือเรารู้สึกว่าเราก็ศึกษามาในระดับนึงแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอจริงๆมันแบบเปิดโลกมากแต่ว่ามันรู้สึกไม่เคยคิดว่าจะรักใครได้มากขนาดเนี้ยมันเป็นอีกฟีลนึงอะชีวิตประจำวันของคุณแม่เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ทุกวันนี้หรอคือมันไม่มีวันไหนเหมือนกันเลยอะจริงๆมันแทบเรารู้สึกว่าเราต้องมันเดายากอาจจะแค่เดาเวลาตื่นกับ นอนเขาเป็นหลักแต่ว่าบางทีมันแล้วแต่เขาจะไม่ได้นอนเป็นเวลาเขาจะไม่ได้กินเป็นเวลาคือบางวันก็นอนยาวบางวันก็นอนจานบางวันก็ปวดท้องวายโอ้แต่ก็พยายามแบบทำเวลาเขาตื่นอ่ะจะพยายามเล่นให้เหมือนกันในทุกๆรอบเขาจะได้รู้ว่าอ่ะนี่เป็นเวลาเล่นนะแล้วก็เวลาเขานอนเราก็พยายามกล่อมวิธีเดิมคือให้เขาอย่างน้อยรู้ว่าอะไรคือเวลาตื่นเวลานอนแต่ส่วนใหญ่มันคาดเดาไม่ได้เราแบบเป็นสิ่งใหม่ๆที่เจอในทุกๆวันเออเป็นสิ่งใหม่ๆที่เจอในทุกๆวันแล้วก็เวลาเขานอนอ่ะมันเหมือนเป็นจังหวะที่เราต้องอาจจะมาปั๊มนมเก็บนู่นเก็บนี่แทนที่เราจะได้นอนอ่ะแล้วก็พอหนูจะเอนตัวนอนอ่ะอ้าวตื่นละมันเป็นฟีลอย่างนั้นแบบเป็นคนเป็นแม่เองเนาะถึงจะรู้เออเราเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจคำว่าคนเป็นแม่นี่คือแบบมันจุดยอดของมนุษย์ผู้หญิงที่แบบทำได้ทุกอย่างแข็งแกร่งทั้งแบบสภาพจิตใจเนาะเราต้องสตรองแบบภายในยันภายนอกอ่ะโอ้แล้วปวดหลังหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเป็นคุณแม่นักสู้คือสู้มาตั้งแต่ตอนถ่ายละครนี้ก็เอลิเซียเข้าฉากไปด้วยไม่รู้
แต่สามแพทนะคือตอนท้องก็คือสบายแบบแฮปปี้เอนจอยการท้องมากแพ้ท้องแบบนิดเดียวแต่ว่ารู้สึกการเลี้ยงดูจริงๆอันนี้ยากเพราะมันคือ24ชั่วโมงมันไม่ได้พักไงตอนนี้ก็คือมาทำหน้าที่เป็นคุณแม่คุณแม่มือใหม่คุณแม่มือใหม่แต่ว่าก็มีละครที่ถ้าใครคิดถึงก็เอาให้ฝากเลยค่ะเกมรักทรยศค่ะก็สำหรับเกมรักทรยศนะคะเป็นละครเรียกว่าพลิกบทบาทของแพทครั้งแรกก็ได้ค่ะออนทุกพุธพฤหัสนะคะอยากให้ทุกคนติดตามชมจริงๆเพราะว่าเอนจอยกับการทำงานเรื่องนี้มากแล้วก็เป็นละครที่เชื่อว่าทุกๆคนจะลุ้นไปกับมันค่ะหลายคนถามว่าจะกลับมาถ่ายละครเมื่อไหร่ยังไงไหมคะอยากค่ะอยากกลับมาทำงานใช่อยากกลับมาถ่ายละครมากๆแต่ก็รอให้ลูกโตอีกนิดนึงปีหน้าเจอกันปีหน้านะไม่รู้แต่ก็หวังว่านะหวังว่าแต่เห็นว่าคุณพ่อเขาอยากจะให้มีต่อคนที่สองเลยตอนนี้ใต้ตาขับมากใต้ตาแบบไม่ไหวแล้วก็คิดอยู่ค่ะว่ามีทีเดียวหรือยังไงดีมีคำแนะนำไหมคะไม่มีเลยค่ะว่าคนแรกยังไม่ได้เลยค่ะแรงมากแล้วอันเนี้ยคำถามเนี้ยแรงมากก็แบบไม่รู้ไงว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคงตัดสินใจได้แล้วค่ะบอกไม่ถูกอะคือมันมีวันนึงแบบคงมันฮอร์โมนผู้หญิงเหมือนสวิงมากจากสวิงอยู่แล้วพอมีลูกมันยิ่งสวิงอีกแล้วคนนึงนั่งดูรูปแล้วแบบร้องไห้แล้วแบบผมไม่อยากให้ลูกโตเลยคือแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อะมันแปลกมากค่ะมนุษย์แม่เรื่องของฮอร์โมนนะอ่ะและนี่ก็คือวิถีชีวิตแล้วก็กระเป๋าของคุณแม่มือใหม่นะคะน้องแพทริเซียที่เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีชังวิกลี่เรียกว่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องแพทมากนะเพราะว่าขอมาเปิดโดยไม่มีการเตรียมไม่ให้เตรียมอะไรเลยเรียกว่าฉะนั้นของที่เห็นนี่ก็คือแบบสดๆได้เห็นกันสดๆของจริงๆที่ได้ใช้ในชีวิตจริงๆนะคะอ่ะเรียกว่าเป็นการประเดิมให้กับเรื่องนี้ต้องขยี้weekly นะคะวันนี้ขอบคุณน้องแพทมากๆนะคะขอบคุณค่ะ